และจะนี้ไปเป็นรายการพุทธานุภาพดำเนินรายการโดยพระธรรมกิตติเมธีผู้ช่วยเจ้าวาดวัดราชาธิวาสวรวิหารนำชีวิตทำสุดจิตบริสุทธิ์ชุดผ่องใสปิดจิตไว้ใกล้พระธรรมทรงอำไพให้จิตใจสดสุดสีมีพลังใกล้การพุทธานุภาพจัดทำให้ทำบรรยายจากคำพูดมีมนต์ขลังภูมิพิทักษ์พุทธศาสตร์จัดให้ฟังส่งเสียงดังจากคนหนึ่งถึงทุกคนฟังทำจบแล้วค่อยพักผ่อนกายจิตทำเป็นมิตรไร้ทุกโทษสดสิผลจะปลอดภัยสุขสบายไร้กังวลขอสาธุชนเพื่อนทุกท่านสุขสันเทิงโดยพระธรรมสุขสุขเมธีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาสวิหารอรหังสัมมาสัมพุทธโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสุอะคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิก็ถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยขอคารวะพระธีรานุเถระเจริญสุขเจริญพรสวัสดีมายังท่านสาธุชนทุกท่านวันนี้เป็นวันจันทร์ที่8กรกฎาคมพระพุทธศักราช2567ตรงกับวันขึ้น3ค่ำเดือน8มาฟังรายการพุทธานุภาพกันเป็นเสียงธรรมจากศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยวัดราชาธิวาสวิหารกรุงเทพมหานครออกกระจายเสียงกระจายภาพมาทางสถานีวิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ AM 1350กิโลเฮิรตซ์วิทยุเสียงธรรมจากชาวพุทธวัดนาไทยนเรศ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์วิทยุพระพุทธศาสนาและสังคมวัดศรีทวีนครศรีธรรมราช FM 103.25 เมกะเฮิรตซ์และวัดสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรี FM 100เมกะเฮิรตซ์วัดหนองกายจังหวัดเชียงใหม่102และ 104.25 เมกะเฮิรตซ์และ Facebook ไลน์ที่กิตติเมธีเคตัวใหญ่ IWTIMETEE เราฟังกันเป็นประจำวันจันทร์ถึงวันศุกร์วันนี้ก็มาพบกันที่วันจันทร์วันจันทร์มีเรื่องอะไรบ้างก็มีเรื่องแจ้งให้ทราบหลายเรื่องอยู่ด้วยกันนะเอากันว่าแจ้งอนุโมทนาบุญก่อนกับปิยรัตน์พันธ์รังสีร่วมกองทุนเผยแผ่ธรรมมา 1,000 บาทอนุโมทนาสาธุคุณแม่ทองดีบุญประเสริฐ
ก็ร่วมกองทุนเผยแผ่ธรรมมา 1,000 บาทสาธุคุณป้าสุมาลีกอมณีก็ร่วมกองบุญหนุนกองธรรมมา500บาทสาธุแล้วคุณแม่ปราณีกุล่าก็ได้ร่วมกองบุญหนุนกองธรรมมาจำนวน500บาทเหมือนกันเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ขออนุโมทนายอดตัวเลขก็ 3,000 อนุโมทนาสาธุสาธุสาธุนะโยมคงรอฟังอยู่แล้วคิดว่าอย่างนั้นทีนี้มาว่ากันที่ เรื่องเทียนต่อนะเรื่องเทียนและก็ผ้าอาบน้ำฝนวันนี้ขอปิดประกาศปิดรับนะประกาศปิดรับที่รับมาแล้วที่โยมโอนมาแล้วก็รับแล้วแล้วต่อไปก็เดี๋ยวมีโอกาสใหม่เดี๋ยวค่อยแจ้งญาติโยมสาธุชนทั้งหลายแต่ว่าวันนี้ก็ยังมีรายชื่ออยู่หลายรายด้วยกันนะรายที่หนึ่งก็คือสริตพงเทศบำรุง 2,000 บาทก็2ชุดนะอนุโมทนาสาธุรายที่สองก็คุณโยมนางสาวพจนยาอัศวะเบญญา 3,000 บาทอนุโมทนาสาธุนะแล้วคุณโยมพจยาอัศวะเบญญานี่โอนมา2ครั้งนะเข้าใจว่ามีญาติโอนให้โอนให้ด้วยหรือโยมทำทั้ง2ครั้งก็เป็นครั้งละ 3,000 บาทก็เป็น 6,000 บาทแต่ว่าดูในแอปแล้วก็เวลาต่างกันนะโอนครั้งแรกก็ 10:25 โอนครั้งที่2ก็ 10:50 ห่างกันตั้ง25นาทีนะเอาละก็รับทราบเรียบร้อยแล้วอนุโมทนาสาธุนะคนยอมดารารัฐองค์อาจสิทธิกุล 2,000 บาทก็2ชุดอนุโมทนาสาธุนะคนยอมทัศนีรอดบุญพา 3,000 บาทสาธุคนยอมเกษมอัศวะเบญญา 2,000 บาทสาธุนี่ท่านเหล่านี้นี่มาได้มาสร้างกุฏิไว้หลังหนึ่งสำหรับเป็นที่บำเพ็ญบุญกุศลอุทิศแด่บุพการีชนซึ่งตอนนี้ก็เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาก็มาทำบุญอยู่ก็มาทำบุญอยู่เรื่อยๆทำบุญอุทิศนะคนนั้นคนนี้ที่มาบรรจุไว้ก็ขออนุโมทนาท่านต่อมาก็คือลำดับเลขที่ที่บันทึกไว้นะ30ก็คุณโยมสาลินียังอังสาลินีอังก็ 3,000 บาทเหมือนกันอนุโมทนาสาธุนะท่านต่อมาก็คือคุณโยมนางสาวชัชมนหอบัตรชัชมนหอบัตร100บาทอนุโมทนาสาธุนะท่านต่อมาที่33ว่าคุณโยมแม่ทองดีบุญประเสริฐ 1,000 บาทก็1ชุดอนุโมทนาสาธุโยมนี่ทำมา 2,000 บาทนะ 1,000 บาทเป็นกองบุญหนุนกองธรรมอีก 1,000 บาทก็สร้างเทียนมอบถวายแก่พระสงฆ์ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้200วัดนะ200วัดอาตมาไม่ได้ลงไปหรอกโยมวันนี้ก็จัดการส่งแล้วพร้อมด้วยผ้าเรียบร้อยนะจัดส่งไปเรียบร้อยแล้วตา34นายพาสกรชัยมุก
2,000 บาทอนุโมทนาสาธุนะท่านที่31นี่ก็หลานสาวเจนจิตลักษณะวิราชก็1,000 บาทนะก็สาธุนะอนุโมทนาหลานสาวฟังอยู่วันก่อนก็ส่งอะไรสตอกับสละมา2สอที่บ้านเขาปลูกมังคุดแล้วก็ปลูกสละในสวนมังคุดสละอินโดนะก็ได้ฉันอยู่เรื่อยแหละมีหลานสาวก็ได้ฉันอยู่เรื่อยหลานชายไม่ค่อยนึกถึงนะก็อนุโมทนาท่านต่อไปก็ท่านผบ.ธงชัยทับทิมทองนี่ผบ.เกษียณแล้วนะธงชัยทับทิมทอง500บาทอนุโมทนาสาธุนะท่านต่อไปก็คุณโยมมุ้ยสิทธิไพศาลเสรีก็1,000บาทขออนุโมทนาสาธุนะแล้วก็หมายเลขสุดท้ายที่ปรากฏอยู่ในแอปของธนาคารนะก็มีคุณโยมขจรจิตส่งไพศาลจำนวน 2,000 บาทก็2ชุดอนุโมทนาสาธุเช่นเดียวกันทุกท่านนะอนุโมทนาทุกท่านได้ครบเรียบร้อยแล้วโยม200ชุดนี่ได้ครบเรียบร้อยแล้ว ก็ จัดส่งไปเรียบร้อยพอดีว่าเมื่อวันซืนนี่เข้ามางานทำบุญฉลองอายุวัฒนมงคลหลวงปู่พร้อมกับมางานฉลอง200ปีวชิรญาณภิกษุเสด็จออกผนวดหรือพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาธิบดีศรีสินมหามงกุฎพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวปรมินทรมหาวิทยามหาราชก็มาก็ได้ชมได้ติดตามแล้วเมื่อวานเป็นพิธีเปิดญาติโยมมากันเยอะพอสมควรก็ชื่นใจนะแต่วันนี้ก็ยังมางานฉลองนี้จะไปจบลงวันที่15นะวันที่15ก็ทุกวันก็มีเรื่องเสวนาวิชาเป็นกรณีพิเศษพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็มีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทั้งนั้นแหละนะเชิญได้เสวนานี่จะเป็นลงประมาณ4โมงเย็นจะไปตรงนั้นพอ4โมงเย็นก็5โมง6โมงพอถึง6โมงเย็นไปถึง2ทุ่มนั่นจะมีเรื่องของการบรรยายธรรมอบรมกรรมฐานที่ศาลาการประเรียนก็ขอเชิญชวนท่านสาธุชนผู้มีใจใฝ่บุญทั้งหลายไปเยี่ยมกันส่วนท่านที่ไม่มีเวลาอย่างนั้นก็ไปชมนิทรรศการก็ได้ไปชมนิทรรศการนี่ก็มีตลอดทั้งวันนะตั้งแต่เช้ายันค่ำก็ขออนุโมทนากับทุกท่านนะไม่ใช่เข้าคิวเป็นแถวอัดแน่นไม่ใช่อย่างนั้นนะก็ทยอยกันมาก็เป็นสิ่งที่ดีไปชมนิทรรศการก็หลายบอร์ดหลายบูธนะทั้งข้างนอกนะข้างนอกอาคารข้างในอาคารชมในอาคารชั้นล่างและขึ้นไปชั้น2ก็ชมพิพิธภัณฑ์
ชั้น3ก็ขึ้นไปชม การแสดงเกี่ยวกับความเป็นมาเป็นไปอะไรต่างๆไปชมได้โยมไปชมได้เรียกว่ามีกำไรนอกจากนั้นก็มีบริการอะไรต่างๆเช่นหนังสือเช่นร่มเช่นร่มสวยๆหนังสือน่าอ่านน่าสนใจหนังสือนี่ปรากฏว่าโยมสนับสนุนเยอะในข่าวว่าโยมสนับสนุนเยอะจำหน่ายในราคาต้นทุนนะก็วัดไม่ต้องเหนื่อยยากนักนะถ้าญาติโยมก็ไปร่วมกันได้เรามีไปทุกวันน่ะเปิดตั้งแต่9โมงนะ9โมงก็ไปติดตามชมได้ชมพระตำหนักพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งสร้างขึ้นมาในสมัยรัชกาลที่3นั่นวัดก็ยังอนุรักษ์ไว้อยู่แล้วก็ไปชมพิพิธภัณฑ์3ชั้นโยมนิทรรศการทั้งประจำทั้งจรก็คือที่ไปติดขึ้นจัดขึ้นมาใหม่ที่ประจำก็คือของที่มีอยู่แล้วที่จัดอยู่ในอาคารเป็นปกติอยู่แล้วไปศึกษาดูว่าพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระองค์นั้นเป็นไปขนาดไหนนักเรียนนักศึกษาก็ควรจะได้ชมนะควรจะได้ชมควรจะได้ศึกษาในแต่ละจุดก็มีมัคคุเทศก์น้อยนักเรียนโรงเรียนวัดราชาธิวาสอาจารย์จันทิมาก็จัดลูกศิษย์ให้มาอยู่เป็นจุดๆอธิบายกันสิ่งนั้นอันนั้นเป็นสิ่งนั้นอันนั้นเป็นนั้นมีความสำคัญอย่างนั้นนะพระโบสถ์ก็เปิดนะเปิดให้ชมไปกราบไหว้บูชาพระสัมพุทธพันนีก็อะไรทองใหม่พระเสวตฉัตรก็ทำใหม่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชทรัพย์มา1ล้านบาทเพื่อการนี้แล้วหงก็ทำเสาใหม่จัดใหม่เมื่อก่อนเสามันแตกหินอิตาลีนะแต่มันแตกก็เลยเขาสั่งใหม่เลยปรากฏว่าหลายแสนเหมือนกันก็หงสบายเดี๋ยวนี้ไม่หงไม่ต้องห่วงว่าจะตรงจะอะไรนะอยู่ได้อีกนานนะทีนี้ก็เสร็จไปเรียบร้อยไปชมได้พาตกยามค่ำคืนนี่ส่วนหนึ่งก็มีแสดงแสงเสียงแสงสีเสียงวันนี้ก็อาตมาภาพเองก็ไปชมมาแล้วนะแล้วก็มีอะไรล่ะมีมโนราบ้างวันนี้มีรำมอนสองคณะมึงคณะรู้สึกคณะปทุมธานีกับคณะลพบุรีก็มีมอนก็รำสวยดีมกันแหละนะช่วงเย็นวันนี้ก็ท่านอดีตอธิบดีกรมการศาสนาสดแดงเอียดก็มาปาฐกถาพิเศษให้ว่าด้วยเรื่อง200ปีวชิรญาณภิกษุประนวดมีความเป็นมาอย่างไรมีความสำคัญอย่างไรเป็นการเล่าเชิงประวัติศาสตร์ก็ได้ความรู้เยอะแยะนะ อาตมาก็ได้ฟังไม่จบหรอกไปได้สักครึ่งตอนท้ายเนื่องจากว่าตอนต้นในภาคเช้าก็ไปร่วมงานฉลอง200ปี
วชิรญาณภิกษุนี่แหละที่วัดบวรนิเวศวิหารได้รับอาราธนาไปเจริญพระพุทธมนต์พร้อมด้วยฉันเพลที่นั่นเสร็จที่นั่นก็กลับวัดฉันเพลเสร็จก็กลับวัดก็สักพักหนึ่งแดดร้อนๆพอทำท่าว่าจะแดดร่มลมตกก็ไปอีกรอบหนึ่งที่วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ท่านก็บำเพ็ญกุศลในโอกาสนี้เหมือนกันเพราะว่าลังกล่าวรัชกาลที่4นั้นสมัยเป็นพระราชกุมารผนวดแล้วก็เสด็จมาประทับที่วัดมหาธาตุหรือว่าเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขเหมือนกันก็มีพระเถรานุเถระที่ได้รับนิมนต์ไปร่วมในงานบำเพ็ญทักษิณานุปทานหลวงพ่อวัดอรุณหลวงพ่อวัด อะไรแล้ว ที่อยู่ใกล้ๆเชิงสะพานกรุงธนเนี่ยเชิงสะพานพุทธนี่ตัวชื่อใหม่ท่านยังไม่คล่องนะตัวชื่อใหม่ท่านยังไม่คล่องก็เอากันว่าเราก็ไปนั่งอยู่ก่อนข้างจะแถวหน้าๆแล้วแหละที่วัดบวรก็นั่งอันดับสองรองจากหลวงพ่อพรหมมัสเสนาบดีวัดปทุมคงคาประมาณที่นี้ก็นั่งอันดับ3ก็เรียกว่าทำให้รู้ตัวว่าแก่แล้วพรรษามากอายุมากแล้วต้องขึ้นไปนั่งสูงไกลแต่พระนี่จะในงานบำเพ็ญกุศลฉลอง200ปีวชิรญาณภิกษุนี่ทั้งหมดนะชายพัดยศนะชายพัดยศได้รับพระมหากรุณาธิคุณในชายพัดยศก็จัดถวายตามบุรพกษัตริย์ชายพอชายพัดยศก็ต้องนั่งตามลำดับถ้าเป็นชั้นเดียวกันก็ใครรับก่อนก็นั่งก่อนถ้าต่างชั้นกันใครมันน่าสักสูงกว่าก็นั่งก่อนถวายพระเกียรติยศแด่พระเจ้าอยู่หัวผู้องค์เอกอัครศาสนูปถัมภกด้วยก็ให้ผู้ที่ทรงสถาปนาหรือแต่งตั้งไว้ก่อนให้ได้นั่งก่อนอันนี้ก็เป็นธรรมเนียมปฏิบัติกันมานานเพราะฉะนั้นพึงเข้าใจนะพึงเข้าใจอย่างนั้นที่วัดมหาธาตุก็มีทั้งพระทั้งโยมก็เยอะโยมก็เต็มพระก็เต็มนะก็อนุโมทนาบทพระอุโบสถวัดมหาธาตุนี่ใหญ่กว้างนะกว้างใหญ่มากท่านสร้างไว้โอ้โหทันสมัยจริงพิธีบำเพ็ญกุศลทุกครั้งท่านก็ทำในนั้นเพราะว่าสะดวกญาติจัดที่นั่งญาติโยมสบายนะกว้างขวางหลวงพ่อพระพรหมเสนาบดีอธิบดีสงฆ์ก็มานั่งเป็นประธานท่านกระฉับกระเฉงนะอายุรุ่นดาวคราวเดียวกับหลวงปู่เราแหละนะก็เรียกว่าหลวงปู่ได้แต่เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ท่านมีตำแหน่งพิเศษเรียกว่าอธิบดีสงฆ์วัดอื่นเคยได้ยินว่าวัดโพก็เป็นอธิบดีถ้ามีวัดที่สองก็คือวัดโพนี่แหละนอกนั้นวัดอื่นก็เรียกว่าเจ้าอาวาสธรรมดา ก็ว่ากันไปตามนั้นนะวันพรุ่งนี้มีงานปกตินะที่วัดราชา
ไปติดตามชมกันได้แล้วก็ไปวันที่11นั่นวันที่11เนี่ยจะเป็นการทำบุญใหญ่อีกรอบหนึ่งวันนั้นนิมนต์พระเถระพระมหาเถระมาร่วมในพิธีบำเพ็ญกุศลมาเจริญพระพุทธมนต์มาก็ขอเชิญชวนญาติโยมสาธุชนนะไปต้อนรับกันการบำเพ็ญกุศลก็ตามเวลาปกติไอ้ภาคเช้านะเพราะว่าเพลตอนได้ถวายเพลงด้วยแต่พระจะไม่มากเหมือนวันที่7นะพระจะไม่มากเหมือนวันที่7ญาติโยมอาจจะมากกว่าไปร่วมเป็นเกียรติแล้วก็ไปร่วมแสวงบุญกุศลโยมนะไปไหว้พระไปศึกษาไปหาความรู้ไปหามุมสงบพระราชาก็มีมุมสงบให้เยอะพอสมควรจะไปนั่งที่พิพิธภัณฑ์ก็ได้ถ้าไปศาลาการประเรียนก็ตอนเย็นอย่างที่ว่าแล้วนะ2ทุ่มไปไอ้1 6โมงถึง2ทุ่มมีพระเกจิพระเถราจารย์ผู้ช่ำชองชำนาญในกรรมฐานจะมาให้กรรมฐานเพราะวัดเราเป็นวัดกรรมฐานเข้มข้นวชิรญาณภิกษุนั้นทรงประทับที่วัดสมอรายสมัยนั้นคือวัดราชาธิวาสวิหารปัจจุบันเนี่ยก็เสด็จมาเจริญกรรมฐานมาศึกษาเรียนรู้กรรมฐานแต่ทรงศึกษาพระปริยัติไปด้วยที่จริงแล้ววัดเราตั้งแต่โน้นน่ะพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยรัชกาลที่2สมัยที่ยังทรงเป็นพระราชกุมารอยู่ก็ผนวดแล้วก็มาประทับที่นี่เหมือนกันแล้วก็ยังมีเจ้านายอีกหลายองค์ที่ชื่อเสียงโด่งดังก็คือหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดิวัตรท่านสวดท่านบวช2พรรษาเนี่ยสวดปาติโมกข์ได้นะท่านคุณชายถนัดศรีเนี่ยแล้วตอนนี้ก็มีทายาทของคุณชายถนัดศรีก็มาบวชอยู่ท่านสิทธิเตโชก็มาบวชอยู่กับอาตมาแหละอยู่ที่กุฏินี่แหละแต่อยู่ชั้นบนญาติโยมไปก็ไม่ค่อยเห็นหรอกเพราะท่านจะอยู่ข้างบนเงียบๆถ้าลงจากกุฏิก็หมายความว่าไปเยี่ยมโยมแม่โยมแม่นี่อายุมากแล้วก็ป่วยด้วยทราบข่าวว่าพาไปไหว้ที่ Nursing Home นะเพราะลูกชายก็มาอยู่วัดลูกสาวก็ต้องทำงานส่วนราชกิจนะส่วนราชกิจก็เอาแหละใครไปทางไหนอย่างไรก็ว่ากันไปนะอันนี้ก็แจ้งมีอีกรายการหนึ่งยังไม่ได้พูดถึงก็คือรายการที่เขาแสดง AR นี่อาตมาก็ยังไม่ได้ไปดู AR เนี่ยนะคือเขาจะแสดงแบบคล้ายๆแสงสีเหมือนกันแต่เป็นฉากลงไปในแม่น้ำแสดงให้เห็นโบสถ์แพลอยอยู่ในแม่น้ำจะสามารถไปถ่ายรูปได้นี่ก็โดยความเอื้อเฟื้ออนุเคราะห์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครทราบข่าวว่าเริ่มตั้งแต่2ทุ่มไปก็ไม่นานนะประมาณสักไม่เกินครึ่งชั่วโมงน่าสนใจอันนี้น่าสนใจเทคโนโลยีสมัยใหม่ล่าสุดเลยญาติโยม
ได้ไปดูก็ถือว่าเป็นการสร้างประสบการณ์ชีวิตใหม่ที่หาดูที่ไหนไม่ได้นะต้องดูที่วัดราชาเท่านั้นที่ไหนเพราะเขายังไม่เปิดเผยสาธารณะแต่นี่มาเปิดสาธารณะเลยอาจารย์มากำกับควบคุมด้วยตนเองเลยก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจเอาละท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้ก็เดินทางมาเกินครึ่งทางมาหน่อยหนึ่งแล้วนะเวลานะเวลาเกินครึ่งทางแต่เขาบอกอีกนิดหนึ่งว่าวันที่10อาตมาภาพเองก็ต้องไปโรงงานที่โคราชที่นครราชสีมาวัดสุทธจินดาก็เป็นงานเรื่องของการเฉลิมฉลอง200ปีแห่งวชิรญาณภิกษุเสด็จออกผนวดนั่นแหละปรารภเรื่องนี้เหมือนกันแล้วก็วันที่12นอนวิ่งไประนองวิ่งไประนองก็อันนี้ทางจังหวัดทางส่วนราชการนี่ก็จัดกันแต่ตัวได้รับการประสานงานมาจากพระบอกว่าต้องอาจารย์นี่แหละไปคนอื่นไม่เหมาะว่างั้นไปเทศนั้นไปเทศที่ระนองยังไม่ได้ดูว่าเนี่ยวัดเจ้าคณะจังหวัดวัดอะไรหรือว่าเขาไปจัดที่วัดไหนแต่รู้แน่ว่าที่ระนองแหละที่ระนองก็ค่อนข้างจะไปมายากหน่อยนะจะไปเครื่องบินก็มีนะก็มีสนามบินแต่ว่าเครื่องบินไปวันละไฟล์ไปถึงลงแล้วก็รับปัดกวาดทำความสะอาดเครื่องบินเรียบร้อยแล้วก็บินขึ้นกลับนี่เรายังทำงานไม่เสร็จก็กลับไม่ได้แต่นั่นก็ต้องค้างคืนต้องไปกลับอีกวันหนึ่งซึ่งก็มีปัญหาของเราเพราะว่ามีงานอยู่เพราะฉะนั้นก็เข้าใจว่าต้องพารถไปโคราชก็คอยยุบเลิกสนามบินได้แล้วก็ต้องพารถไปเหมือนกันไปโคราชนี่ประมาณ3ชั่วโมงครึ่งนี่โยม3ชั่วโมงครึ่งวิ่งสบายสบายหน่อยแต่ระนองนี่ประมาณน่าจะ 6-7 ชั่วโมงก็ประมาณนั้นก็เอาละไปนั่งรถไกลก็เหนื่อยหน่อยแต่ก็ทนได้นะไปเพื่อพระศาสนาอ่ะเรื่องนั้นก็จบก็มาถึงเรื่องพระสูตรที่จะนำมาให้ท่านสาธุชนได้รับฟังกันวันนี้พระสูตรวันนี้ก็พระไตรปิฎกเล่ม22ข้อที่287นะว่าด้วยเรื่องนกุลสูตรนกุลสูตรนี่ในพระสูตรท่านบอกว่าด้วยคำเตือนของนกุลมารดาเรื่องปตานีคำว่านกุลมารดาก็คือมารดาของนกุลแล้วก็ขหปตานีก็คือแม่บ้านแม่เรือนนะขหคฤหปตานีก็เป็นเจ้าแม่เจ้าบ้านเจ้าเรือนนะในเรื่องนี้นี่มีปรากฏข้อมูลตามพระไตรปิฎกว่าสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่ป่าเพสกะเพสกลามิคทายวันใกล้นครสุงสุมาคีระแฟนพักคะช่วงนั้นนกุละ
บิดาคฤหบดีอาพาธมีทุกข์เป็นไข้หนักไข้หนักนี่ไม่ใช่หนักธรรมดานะหนักทำท่าจะไปไม่ไหวนะทีนี้นกุลละมารดาคฤหปตานีเนี่ยได้กล่าวเตือนนกุลละบิดาคฤหบดีว่าท่านคฤหบดีท่านอย่าเป็นผู้มีความห่วงใยกระทำกาละเลยคือจะตายก็อย่าเป็นห่วงเป็นใยจะไปก็ไปให้สบายสบายนี่แสดงว่าไม่ไว้ใจแล้วเพราะการทำการตายเพราะการตายของผู้ที่มีความห่วงใยนั่นมันเป็นทุกข์นำความทุกข์มาให้แล้วก็ข้างหน้าก็ยังไปเป็นทุกข์อีกและพระผู้มีพระภาคก็ทรงติเตียนนะท่านคฤหบดีท่านจะมีความห่วงใยว่าเมื่อเราล่วงลับไปแล้วปัญญาของเราจะเป็นเช่นไรเนาะไม่สามารถเลี้ยงทารกได้ละมั้งดำรงการอยู่ครองเรือนไว้ให้ไว้ได้แต่ข้อนั้นท่านไม่พึงเห็นอย่างนั้นเพราะดิฉันเป็นคนฉลาดพอปั่นฝ้ายทำงานปั่นฝ้ายทำขนสัตว์เมื่อท่านละโลกไปแล้วดิฉันก็ย่อมสามารถเลี้ยงทารกคือลูกนะดำรงอยู่ครองเรือนไว้ได้เพราะฉะนั้นท่านอย่าเป็นผู้มีความห่วงใยนักไปเลยจะไปก็ไปเถอะนะเพราะการทำการตายของผู้ที่มีความห่วงใยนั้นเป็นทุกข์และพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงติเตียนนะติเตียนเพราะอะไรเพราะว่าสอนแล้วสอนอีกว่าความตายเป็นเรื่องธรรมดาแต่ท่านยังมาเป็นห่วงเป็นใยอยู่อย่างนั้นอย่างนี้อยู่ไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงไปได้ไปเลยนะท่านกฤหบดีก็ท่านจะพึงมีความห่วงใยว่าเมื่อเราตายไปแล้วนกุลมารดากฤหบดีก็จะได้คนอื่นเป็นสามีอย่างนี้กลัวว่าตัวเองตายแล้วก็จะปัญญาก็จะไปมีสามีอื่นอย่างนี้แต่ข้อนั้นท่านไม่พึงคิดอย่างนั้นทั้งท่านทั้งดิฉันก็ยอมรู้ว่าได้อยู่ร่วมกันมาอย่างเคร่งครัดต่อระเบียบประเพณีตลอด16ปีเนี่ยเพราะฉะนั้นท่าน อย่าเป็นห่วงผู้มีความห่วงใยตายไปนั้นเป็นทุกข์นะพระพุทธเจ้าก็ติเตียนนี่อยู่กันมา16ปีไม่รู้แต่งกันอายุเท่าไหร่ถ้าแต่ง30ปีก็อายุ46จริงท่านด้านคฤหบดีก็ยังเรียกว่ายังกระฉับกระเฉงอยู่นะ46นี่ก็ปัญญาก็คงจะยังสวยอยู่สามีก็เลยเป็นห่วงเป็นใยป่วยหนักก็ยังไม่อยากตายอ่ะนะเลยปัญญาก็เลยสอนเลยว่าท่านไม่ต้องห่วงจะเลี้ยงลูกได้ไปเถอะไปเถอะพี่ไปเถอะพี่ไปให้สบายไม่ต้องห่วงพอมาข้อที่สองก็ว่าไปเถอะพี่ไม่ต้องห่วงฉันจะไม่ไปหาผัวอื่นหรอกว่างั้นยอมฟังไว้ด้วยนะเอาเวลาถ้าเกิดสามีป่วยหนักถ้าจะไม่ไหวแล้วก็ต้องเอาอย่างนี้มั่งนะบอกมั่งบางคนก็
ทำใจไม่ได้ลงไม่ได้อยากให้ปลงๆเสียความตายเป็นเรื่องธรรมดาข้อที่สามปัญญาก็สอนว่าท่านคงจะห่วงว่าเมื่อเราตายไปแล้วปัญญาของเราก็จะไม่ต้องการเห็นพระผู้มีพระภาคไม่ต้องการเห็นพระภิกษุสงฆ์แต่ว่าข้อนั้นก็ท่านอย่าเพิ่งเป็นห่วงเลยเพราะดิฉันต้องการเห็นพระผู้มีพระภาคอย่างยิ่งและต้องการอุปถากพระสงฆ์อย่างยิ่งท่านไม่ต้องมาห่วงเรื่องนี้นะห่วงเรื่องนั้นก็เป็นทุกข์เปล่าแสดงว่าท่านคฤหบดีนี่ท่านก็หนักแน่นในพระรัตนตรัยมากนะแต่ว่าไม่รู้เวรกรรมอะไรจะมาถึงแก่ชีวิตเสียตอนนี้ฝ่ายปัญญานั้นก็เป็นผู้ปฏิบัติธรรมเป็นอุบาสิกานะบอกว่าเพราะฉะนั้นท่านอย่าเป็นผู้มีความห่วงใยไปให้สบายเถอะหลับตาเถอะนะถ้าว่าห่วงใยอยู่อย่างนั้นสัมปรายภพก็คงจะเป็นทุกข์นะเพื่อจะไปด้วยจิตเศร้าหมองพระพุทธเจ้าก็ตรัสไว้ว่าจิตเตสังกิริเทลุคติปาติกังคาเมื่อบุคคลมีจิตเศร้าหมองทุกขติก็เป็นอันหวังได้ทุกขติเนี่ยไม่ใช่ทุกข์นะทุกขติคือถ้าคติที่ไม่ดีคติที่ชั่วนะไปด้วยจิตเศร้าหมองก็เป็นได้นะก็น่าเสียดายถ้าเป็นเช่นนั้นนะทั้งที่ อยู่ใกล้ชิดพระพุทธเจ้าแล้วก็เป็นห่วงเป็นใยแต่ว่านี้นี่เป็นคำเตือนของภรรยานะเป็นคำเตือนของภรรยาส่วนสามีนั้นก็คงจะอาการหนักมากร่อแร่ทำท่าว่าจะไม่รอดหรอกแต่มีบทสรุปดีนะแฮปปี้เอนดิ้งโยมว่ายังไงเดี๋ยวว่ากันต่อไปข้อที่สามปัญญาก็เตือนว่าถ้าท่านจะห่วงว่าเมื่อเราล่วงลับไปแล้วดิฉันนี่จะไม่เป็นผู้กระทำให้บริบูรณ์ในศีลนั่นก็ไม่ต้องห่วงเพราะบรรดาสาวิกาของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นที่ยังเป็นคฤหัสถ์นุ่งขาวห่มขาวกระทำให้บริบูรณ์ในศีลมีประมาณเท่าใดดิฉันก็เป็นคนหนึ่งในจำนวนสาวิกาเหล่านั้นนี่คำว่าสาวกสาวิกานะแปลว่าผู้ฟังสาวกสาวิกาแปลว่าผู้ฟังเมื่อนางบอกอย่างนี้ก็หมายความว่าผู้ที่เป็นสาวกสาวิกาที่พระพุทธเจ้านับนั้นก็หมายถึงผู้อย่างน้อยที่สุดก็บรรลุโสดาบันแล้วอย่างคนบรรลุโสดาบันก็สามารถที่จะมีผัวมีเมียได้มีสามีมีภรรยาได้ยังมีการเสพกามกันอยู่มีเพศสัมพันธ์กันอยู่มีลูกมีอะไรได้นางวิสาขาเป็นตัวอย่างพระเจ้าประสิทธิ์ที่โกศลพระเจ้าพิมพิสารเป็นตัวอย่างถ้าเหล่านี้โสดาบันดังนั้นรวมทั้งนางอัมพปาลีด้วยอัมพปาลีก็คือผู้ดูแลสวนมะม่วงนะเจ้าของสวนมะม่วงด้วยเพราะฉะนั้นอุบาสิกาบอกว่าไม่ตั้นไม่ต้องห่วงหรอกนุ่งขาวห่มขาวเพราะฉะนั้นญาติโยมนะวันนี้ฝากถึงญาติโยมอุบาสิกาถ้าเห็นว่าสามีอาการหนักมากแล้วนี่ก็
มาทานศีลยอมสมาทานศีลปฏิบัติได้ดูแลได้สำหรับผู้ป่วยที่รอดแร่จะรอดแหล่ไม่รอดแหล่นี่เพื่อให้สบายใจมีคำเตือนอะไรที่เป็นไปโดยธรรมก็ว่าไปให้กำลังใจจะได้ไปอย่างสุขสงบไปนั่งร้องไห้ไปนั่งเศร้าอยู่นั่นมันแก้ปัญหาไม่ได้แก้ปัญหาอะไรไม่ได้นะข้อต่อไปก็ว่าท่านอยากจะห่วงใยว่าดิฉันนี่จะไม่ได้ความสงบใจนะภายในอันนี้ก็ไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงเพราะสาวิกาของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นที่ยังนุ่งขาวห่มขาวอยู่ก็ได้ความสงบใจนะภายในมีประมาณเท่าใดอ่ะในสมัยนั้นก็นับไม่ถ้วนนะมีมากนะดิฉันก็เป็นหนึ่งในจำนวนสาวิกานั้นเพราะฉะนั้นอยู่ได้มันพวกเข้าถึงธรรมปฏิบัติที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้อบรมสั่งสอนไว้แล้วนั่นก็อีกข้อหนึ่งเป็นข้อที่5เป็นคำเตือนนะแล้วข้อที่6ท่านก็ไม่ต้องห่วงว่านกุละหรือพัญญาของท่านเนี่ยยังไม่ถึงการยังลงไม่ถึงที่พึ่งไม่ถึงความเบาใจยังไม่ข้ามความสงสัยยังไม่ปราศจากความเคลือบแคลงยังไม่ถึงความแกล้วกล้าในพระธรรมวินัยยังไม่หมดความเชื่อถือต่อผู้อื่นในศาสนาอื่นแต่ข้อนั้นท่านก็ไม่ต้องห่วงคนอย่างฉันเนี่ยจะไม่เปลี่ยนใจไปนับถือศาสนาอื่นแล้วเพราะเป็นอุบาสิกาแล้วเข้าถึงพระธรรมแล้วก็ถึงคุณธรรมขั้นสูงแล้วคำว่าอุบาสิกาหมายถึงผู้ตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปอย่างที่ว่าแล้วเมื่อโสดาบันขึ้นไปเนี่ยเข้าสู่กระแสแห่งพระนิพพานแล้วไม่มีคำว่าถอยกลับพระพุทธเจ้าก็ตรัสเตือนไว้นะแล้วก็อุบาสิกาเนี่ยก็ปฏิบัติอยู่อย่างนั้นทำไปทำมาบทสรุปที่เมื่อตะกี้บอกว่าแฮปปี้เอนดิ้งคืออะไรนั่นทั้งหลายดังนั้นเมื่อนกุลบิดาคฤหบดีที่ปัญญากล่าวสอนตักเตือนอย่างนี้ความเจ็บป่วยนั้นก็ได้สงบระงับโดยพลันเลยแต่ท่านกฤหบดีก็ได้หายจากอาการเจ็บป่วยนั้นมีกำลังใจขึ้นน่ะ ก็แล้วจากการเจ็บป่วยนั้นนกุลบิดากฤหบดีหรือปัญญานั้นกฤหบดีเนี่ยออกก็เรื่องพอดีนะละได้แล้วด้วยประการอย่างนี้คือได้ฟังโอวาทของปัญญาดังนั้นคฤหบดีพอหายจากอาการเจ็บป่วยได้ไม่นานก็ถือไม้เท้าเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับถวายบังคมแล้วนั่งณที่อันเหมาะแก่ตนครั้นแล้วพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับคฤหบดีนั้นว่าท่านคฤหบดีท่านเป็นลาภนะเป็นลาภของท่านนะท่านได้ดีแล้วที่ภรรยาเป็นผู้อนุเคราะห์หวังประโยชน์กล่าวเตือนพร่ำสอนท่านคฤหบดี
พวกสาวิกาของเราที่ยังเป็นคฤหัสถ์นุ่งห่มขาวกระทำให้บริบูรณ์ในศีลไม่มีประมาณหรือมีประมาณเท่าใดภรรยาของท่านก็เป็นคนหนึ่งในจำนวนสาวิกาเหล่านั้นพระพุทธเจ้าพยากรณ์เลยนะพวกสาวิกาของเราที่ยังเป็นคฤหัสถ์นุ่งขาวห่มขาวได้ความสงบใจณภายในก็มีมากบาสิกาเหล่านั้นก็มีเพื่อนเยอะนะเธอเป็นคฤหัสถ์นุ่งขาวห่มขาวได้ถึงที่พึ่งคือพระรัตนตรัยนะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่มีความเชื่อถือต่อผู้อื่นในศาสนาของศาสดาหมายความว่าไม่ไปเปลี่ยนใจนับถือศาสดาอื่นแล้วแหละนะเธอเป็นคนหนึ่งในจำนวนสาวิกาเหล่านั้นท่านคฤหบดีเป็นลาภของท่านแล้วท่านได้ดีแล้วที่นกุละมารดาคฤหบดีเป็นผู้อนุเคราะห์หวังประโยชน์กล่าวเตือนกล่าวสั่งสอนท่านให้ปลอดภัยหายเจ็บหายป่วยด้วยประการชนี้เพราะฉะนั้นที่บอกญาติโยมฟังไว้นะฟังไว้นะบอกเรื่องความปรารถนาดีคนจะตายแล้วยังหายเลยแต่ข้อสำคัญไม่ใช่บอกอย่างเดียวเราก็ปฏิบัติศีลปฏิบัติธรรมเคร่งครัดก้าวขึ้นไปอยู่ในขั้นโสดาบันให้ได้เป็นอย่างน้อยโสดาบันคืออะไรโสดาบันแปลว่าผู้เข้าสู่กระแสพระนิพพานเบื้องต้นขั้นแรกเลยเรียกว่าบันไดขั้นแรกยกจากปุถุชนไปเป็นโสดาบันแปลว่าผู้เข้าสู่กระแสเข้าสู่กระแสนั้นก็คือท่านปฏิบัติธรรมรักษาศีลจนกระทั่งว่าละเรื่องการยึดมั่นในตัวตนเสียได้ประการที่หนึ่งสักกายทิฏฐิเนี่ยความเห็นเป็นเหตุถือตัวถือตนน่ะประการที่สองก็คือวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยในพระรัตนตรัยไม่สงสัยแล้วและประการที่สามศีลพัตตปรามาสไม่ไปเชื่อไปถือในกฎเกณฑ์ลัทธิอะไรต่างๆจะมูไม่มูก็ไม่ไปแล้วเชื่อในพระรัตนตรัยอย่างเดียวอย่างนี้แหละนะสามารถที่จะอบรมสั่งสอนคนที่เจ็บป่วยอยู่ให้หายป่วยได้นะก็พอดีวันนี้รายการพุทธานุภาพก็หมดเวลาลงนะก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ขอความสุขความสวัสดีความเจริญในธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงบังเกิดมีแด่ทุกท่านติดตามสดับรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ขออนุโมทนาบุญกับผู้ที่ร่วมเป็นเจ้าภาพเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝนทุกท่านด้วยนะขอเจริญพร จากนั้นก็มาดูนะว่ามีใครบ้างโอ้วัสุสันกำเนิดมาต้องย้อนไปดูข้างต้นก่อนนะดูตามไปข้างล่างมณีแสงจันทร์มาก่อนใครคนแรกกราบมาน้องกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะลัคกี้จังก็บอกว่าน้องกราบนมัสการสาธุค่ะประสานเรืองดิษฐ์ก็บอกว่ากราบนมัสการครับสาธุสมศรีบุญอินก็บอกว่าน้องกราบนมัสการเจ้าค่ะสาธุสาธุสาธุค่ะสุพรรณีวันดีสาธุสาธุสาธุมาพร้อมด้วยสมาชิกลายตั้ง700กว่าคนนะเนี่ยเข้ามาก่อนใครเลยสุริยากะแซจู
ก็น้อมกราบนมัสการสาธุสาธุเจ้าค่ะวัดป่าบันเนินสุโขทัยน้อมกราบนมัสการถวายความเคารพพระเดชพระคุณครับผมกลับถึงวัดเรียบร้อยแล้วนะสาธุสมศรีลักษณะวิราชบอกว่าน้อมกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะสาธุลีลาวดีดอกสร้อยก็บอกว่าน้อมกราบนมัสการด้วยความเคารพอย่างสูงเจ้าค่ะสาธุธนวัฒน์ศรีสิริวัฒน์สาธุน้อมกราบนมัสการครับอาจารย์สบายดีนะนายช่างวันชัยขุมบัวมาศอ้าวนี่อาจารย์จะมาเทศที่วันที่10นี่นะกราบถวายความเคารพเจ้าคุณพระอาจารย์ครับตั้งใจจะไปวันที่10กค67ครับหลวงพ่อเยือนขันติพะโลจะไปแสดงธรรมด้วยครับแน่นอนเซ็นหนังสือฎีกานิมนต์ไปเองอ่ะนะท่านไม่ปฏิเสธสาธุนะวัสุสันกำเนิดก็บอกว่าสาธุแล้วก็ว่าต่อไปว่าได้ท่านเตือนเรื่องทำบุญถวายเทียนพรรษาเลยได้ไปทำบุญหลอดเทียนและร่วมสมทบทุนถวายหลอดไฟให้วัดในจังหวัดนนทบุรีที่หน้าห้างอะไรหน้าห้างอะไรหน้าห้างเดอะมอลล์หางงามวงวานเลยขอบคุณท่านมากเพราะเกือบลืมไปแล้วลืมไม่ได้นะแสงสว่างทางใจทางตาทางใจสฤทธิ์พงษ์เทศะบำรุงก็บอกว่าสาธุครับพระอาจารย์ก็ถวายมา2ชุด 2,000 บาทเรียบร้อยนะทองสายราชกอดน้อมกราบนมัสการหลวงพ่อเจ้าคุณขอรับสาธุสาธุสาธุนะน้องพ่อทองเปรมน้องทองนาลาภูชื่นแสงกราบนมัสการหลวงพ่อท่านเจ้าคุณด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งเจ้าค่ะสาธุกิมอินบุญท่านก็บอกว่ากราบนมัสการเจ้าค่ะสาธุ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 เจ้าค่ะ ป้าจ่าจินดามาจากพังงานุ่นบอกว่าน้องกราบสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะพิษเพลินสาริกภูติก็บอกว่ากราบนมัสการท่านเจ้าคุณเจ้าค่ะสาธุก็สาธุเช่นกันนะบอพาโนเอ็นกราบสาธุสาธุสาธุก็สาธุเช่นกันเฉลิมปนัสโนไทยกราบถวายความเคารพอย่างสูงครับสาธุนะวัดสุยาวันมาอีกว่าสาธุอนุโมทนาต้าสิทธิมงคลนมัสการสาธุครับเอาตาตามไปไหนวันนี้มาช้าเนี่ยวัชนีนินประภารุ่งอินน้อมสาธุสาธุสาธุค่ะกราบกราบกราบเดี๋ยวเปิดดูอีกทีหนึ่งสมุดอยู่ไหนเจออีกแล้วอ๋อนี่ใช่ตรงนี้หรือเปล่าเดี๋ยวชัชยานะสายสุวรรณนี่ผมมาลงนั่นไว้นะก็ขออภัยด้วยนางสาวชัชยาจ้อยชัยชยาสายสุวรรณร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพสร้างเทียนและภาพน้ำฝนมา1ชุดด้วยนี่มาตั้งหลายวันแล้วเนี่ยตั้งแต่เมื่อวันที่เท่าไหร่วันที่5นะมึง5 6มันตรงนั้นน่ะนะพอดีว่าระบบการโอนมันไม่เหมือนกันส่งสลิปมาให้แล้วแล้วไม่ได้อ่านไปอ่านเฉพาะที่ก็ส่งสลิปมาทางไลน์อ่ะปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บก็มาถึงมันปรากฏที่หน้าจอแอปธนาคารแต่อันนี้ปรากฏในจอแอปไลน์ก็เลยไม่ได้เปิดดูตรงนั้นขออภัยด้วยเอากันว่าได้รับเรียบร้อยแล้วนะใจชยาสายสุวรรณ 1,000 บาทอนุโมทนาสาธุนะวันนี้ก็เอาเท่านี้นะพบกันใหม่วันพรุ่งนี้เฮ้ยยังมีอีกใครมาล่ะเนี่ย
อังเกิลน้อยสาครเย็นโอ้อังเกิลน้อยสาครเย็นกราบสาธุกราบครับท่านนึกว่าใครนึกว่าใครอังเกิลน้อยสาครเย็นก็ชื่อจริงอุปกรณ์นะชื่อจริงอุปกรณ์อนุโมทนาสาธุด้วยนะสวัสดี